ระบบอนุภาคของ A, B และ C มีมวล2 4และ5กิโลกรัมตามลำดับและความเร็วของอนุภาค VA เท่ากับ 2i บวก 3j VB เท่ากับลบ 3i บวก 4j และ VC เท่ากับลบ 2i ลบ 5j จงหากอไก่จุดศูนย์กลางมวลรวมของระบบอนุภาคห่างจากจุด O จากสมการซิกมา i เท่ากับ1ถึง n mi rg x เท่ากับซิกมา mi คูณ ri x ซิกมา mi มวลรวมเท่ากับ11คูณ rg x เท่ากับมวล MA คูณระยะห่างจากจุดหมุนคือ 1.5 บวก MC คูณ 1.8 ลบ MB คูณ 1.2 แทนค่าจะได้เท่ากับ 11 RGX MA มวล2กิโลกรัมคูณ 1.5 บวก MC มวล5กิโลกรัมคูณ 1.8ลบ MB มวล4กิโลกรัมคูณ 1.2 จากนั้นจะได้ RGX เท่ากับ 7.2 หารด้วย11เท่ากับ 0.65 เมตรหา RGY จากซิกมา i เท่ากับ1ถึง n MI RGYเท่ากับซิกมา MI RIY มวลรวมเท่ากับ11คูณ RGY เท่ากับ MA คูณระยะห่างจากจุดหมุนไปยังในแนวแกน Y 0.9 บวก MB คูณ 1.8 ลบ MCคูณ 0.5 แทนค่าจะได้เท่ากับ RGY กับ2คูณ 0.9 บวก4คูณ 1.8 ลบ5คูณ 0.5 จากนั้นจะได้ RGY เท่ากับ 6.5 หารด้วย11เท่ากับ 0.59เมตรตอบ RG เท่ากับ 0.65 i บวก 0.59 j ขอไข่หาความเร็วของจุดศูนย์กลางอนุภาค BG จากสมการซิกมา i เท่ากับ1ถึง n miVGX เท่ากับซิกมา MI VA XI มวลรวมเท่ากับ11 VGX เท่ากับมวล MA VI VA ได้จากโจทย์2บวก MBลบ3บวก MC ลบ2 VG X เท่ากับ2คูณ2ลบ4คูณ3ลบ5คูณ2 VG X เท่ากับลบ 1.63 เมตรต่อวินาทีจากนั้นหา VGY จากซิกมา i เท่ากับ1ถึง n MI VGY เท่ากับซิกมา MI VAY i แทนค่าจะได้มวลรวม11คูณ VGY เท่ากับ MAคูณ3 VA ได้จากโจทย์บวก MB
คูณ4บวก MC คูณลบ5 VAy ไปจากนั้น VGy เท่ากับ2แทนค่าบวก4คูณ4ลบ5 5 VGy จะได้ลบ0.27เมตรต่อวินาทีตอบ VG เท่ากับลบ1.63 I ลบ0.27 J เป็นต่อ